สวัสดีครับ YouTube นะครับตอนนี้เรากำลังจะออกไปข้างนอกกันนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวฉันจะชวนเพื่อนๆคุยกันนะครับว่าเนี่ยข้อดีข้อเสียนะของ Lexus ES 300S Premium นะครับที่เห็นเพิ่งซื้อมาเนี่ยหลังจากที่ใช้งานมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับสินเจอข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรของเขาบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะซึ่ง3คันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่สินใช้ประจำนะครับก็มี ES NX MG4 นะครับใครที่ทำงานกับสินจะเจอบ่อยนะเพราะสินขับไปทำงานบ่อยมากนะคันนี้โอ้โหเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆนะแต่วันนี้เราจะเจาะรายละเอียดเรื่อง ES 300S กันครับให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกเนี่ยสินว่าดีไซน์ของเขาอะออกมาสักพักนึงแล้วเนาะก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับแตกต่างกันเนี่ยรายละเอียดก็คือไฟหน้าเนาะที่แบบมีความเป็น Triple LED นะครับอีกหนึ่งจุดเนี่ยคือไฟหน้าเบรสแกนนะครับทำงานละเอียดมากตอนกลางคืนนะแบบไม่ได้แค่ปิดเปิดธรรมดานะครับสามารถที่จะแหวกอ็อบเจกต์ได้ด้วยครับแล้วก็กระจังหน้านะครับที่มีความไดนามิกมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นอันนี้มีเป็นจุดที่แตกต่างอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับโมเดลเยียร์ที่เป็นการปรับเมเนเชนนะครับซึ่งคันนี้เป็นเมเนเชนนะก็จะได้กระจังหน้าแบบนี้นะครับแล้วอีกจุดนึงเนี่ยที่แตกต่างสำหรับตัวเมเนเชนเลยเนี่ยคือนี่นะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้หน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับนี่เข้ามานั่งแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับกดสตาร์ทปุ๊บมันจะไม่มีแพดแล้วอะแท็กแพดตรงนี้มันจะไม่มีแล้วนะครับเขาก็จะเคลียร์เป็นไวเลสชาร์เจอร์ไปนะครับเป็นคัพโฮลเดอร์ก็จะแมเนจพื้นที่การใช้งานตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายเนาะนี่นะครับแล้วก็จะมีพวกระบบ infotainment ของ Lexus นะครับก็จะเป็นตรงนี้อันนี้จะหน้าตาจะเป็นมาตรฐานนะสำหรับ Lexus แล้วก็ Toyota รุ่นใหม่ๆนะก็ใช้อินเทอร์เฟซแบบนี้เหมือนกันนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยเป็น TFT จะเป็นหน้าจอแบบเดิมอยู่เนาะอันนี้เราว่ามันคลาสสิกดีสินว่าตามสไตล์ Lexus เลยถ้าเกิดใครใช้ ES อยู่ก็จะรู้แหละมันก็มี TPMS นะฮะ Drive Train ต่างๆนะครับแล้วก็ระบบการช่วยเหลือการขับขี่ก็จะโชว์ในหน้าจอตรงนี้เหมือนกันเนาะตรงนี้นั่งสบายมากคือนั่งเราไม่อยากลุกเลยเวลานั่งทำงานในรถแล้วมันเงียบมากชอบมากนะครับแล้วก็จุดเด่นของ ES เนี่ยคืออะคูสติกกลาสนะครับบานหน้านะครับแล้วก็เราจะได้อะคูสติกการ์ดตรงนี้ด้วยนี่สังเกตดีๆจะเป็นกระจก2ชั้นนะครับเราจะได้อะคูสติกการ์ดที่ผู้โดยสารตอนหน้าด้วยนี่อันนี้คือความเจ๋งของเขานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเบาะหลังกันดีกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับใครที่ซื้อ ES ตัวพรีเมียมไปเนี่ยคือเบาะหลังครับบอหลังนั่งสบายมากนะครับนี่นะครับถ้าไม่จำเป็นต้องขับรถตู้ LM นะครับนั่งเบาะหลังของ Lexus ES เนี่ยก็คือนั่งสบายมากๆนี่นะครับแล้วด้วยคันที่เป็นพรีเมียมเนี่ยเราสามารถที่จะคอมมานด์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออดิโอนะครับเอนเบาะนะครับเบาะหลังเอนได้นะครับประมาณนิดนึงนี่อย่างนี้นะครับเบาะหลังเอนได้ถ้าเกิดเราซื้อตัวพรีเมียมไปนะครับแล้วก็ตัว F Sport เนี่ยเราจะได้ Performance Damper นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อแกน Luxury จะไม่ได้ Performance Damper คราวนี้เวลาเราขับรถคันนี้เนี่ยเวลาเราเข้าโค้งมันจะไม่โค้งนั่นเองนะครับจะช่วยเรื่องการโค้งตัวของตัวรถที่ดีเยี่ยมนะมันจะแบบ stable มากๆครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อ Aero นะครับลายยังเป็นลายเดิมอยู่นะครับเหมือนก่อนไม่ได้เชนเลยก็จะได้ลายนี้เลยครับดูรวมๆแล้วเนี่ยรถนี่ดูคลาสสิกเลยนะคลาสสิกด้วยก็สปอร์ตด้วยนะครับสิ่งขยับรถออกมาให้ดูด้านท้ายกันบ้างนะครับตอนนี้ด้านท้ายของ ES เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก่อนไม่ได้เชนยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับสิ่งชอบตรงไหนรู้ไหมมันจะมีแบบรูฟไลน์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบคูเป้นะซึ่งกึ่งแบบเหมือนสปอร์ตคูเป้อารมณ์เหมือนแบบคูเป้สี่ประตูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เยอะมากนะเวลาเราวิ่งบนถนนเนี่ยรถมันจะดูสง่างามมากๆนี่ชอบมากเลยนะครับแล้วก็ความเป็นเจแปนีสุดยังใช้สปอยเลอร์แบบนี้อยู่อันนี้ญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นมากๆอ่ะเดี๋ยวเราดูฝาท้ายกันดีกว่านะฝาท้ายเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยสามารถใส่แบบกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆเวลาเราเดินทางไปแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยใส่ของแบบกรุบพับมากนะครับรวมถึงนะนี่ให้ดูเขามียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่ชุดปะยางนะมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับยังเป็นรถที่มียางอะไหล่ให้เราใช้กันอยู่นี่เปิดขึ้นมาขออนุญาตนะครับนี่มียางอะไหล่ให้เราใช้นะครับ ESนี่ครับซึ่งรถสมัยใหม่มันไม่มีกันแล้วนะพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยที่แบบก้านมันแบบผอมๆหน่อยนะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับรถสมัยใหม่ๆอ่ะมันจะมีความชับบี้กว่านี้มันจะอ้วนๆนะครับเวลาเราจับมันจะเข้ามือกว่านี้นะแต่ว่าพวงมาลัยของ ES อ่ะมันจะเป็นพวงมาลัยที่แบบค่อนข้างบางอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นไม้นะครับคราวเนี้ยพอมันเป็นไม้อย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายมือเท่าไหร่อะไรเงี้ยเวลาเราขับรถรุ่นใหม่ๆมาจะรู้สึกว่า
มันแบบเข้ามือกว่านี้อะไรเงี้ยอันนี้สินทรัพย์ก็คือแบบพอขับรถหลายๆรุ่นมามันจะรู้สึกอันนี้มันจะรู้สึกแข็งๆไปเลยอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศความแบบคลาสสิกดีนะคือ ES อ่ะมันจะเป็นฟิลแบบคลาสสิกผสมกับเขาเรียกว่าอะไรอะคอนเซอร์เวทีฟจะเป็นนิสมากๆนะครับแล้วก็จะตัดกับความโมเดิร์นนิดนึงอารมณ์เหมือนแบบใส่พานาลายแต่เป็นดิจิตอลอะไรแบบเนี้ยสมาร์ทวอชพานาลายอะไรแบบฟิลประมาณนั้นนะอะไรเงี้ยนะครับสิรู้สึกแบบนั้นเนาะแล้วก็ความที่มันเป็น Lexus เนี่ยรุ่นเก่าๆอ่ะเขายังเป็นได้นาฬิกาแบบแอนาล็อกแบบนี้อยู่นะรุ่นใหม่ไม่มีแล้วนะเขาจะเป็นดิจิตอลหมดเลยแล้วก็จะย้ายนาฬิกาเข้าไปอยู่ในจอไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งเอกลักษณ์เขาสำหรับ Lexus รุ่นที่เราคุ้นเคยกันนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะโอเปเรตฟังก์ชันต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกพอร์ตชาร์จต่างๆก็จะเป็นอยู่ USB-C ให้แล้วนะครับนี่คือความคลาสสิกของเขานะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในรถนี้สินสั่งมาแบบสีดำแล้วก็ภายในสีน้ำตาลนะเป็นแบบพรีเมียมนะครับคือบางทีเราจับรถที่มันแบบไฮเทคมากๆหรือว่าเหมือนรถมันล้ำๆมากๆพอกลับมาขับรถที่มันออกแนวคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะก็จะรู้สึกมันก็ฟีลดีเหมือนกันเพราะว่าเราเองเราก็แบบนะโตมากับฟิล90อะไรแบบนี้นะครับพอได้มาขับรถแบบนี้ก็เป็นแบบอีกฟิลนึงกึ่งๆนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าขับแบบทันสมัยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราขับได้หมดนะครับเราก็ชอบหมดนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราชอบเหมือนกันครับ hey. ก่อนไปข้างนอกเราก็ไปเอากาแฟก่อนทำเองไม่ต้องไปซื้อนะครับนี่กาเซียเซเดโต้ของปีเอ้ยพูดอะไรที่เป็นหลังจากที่เราใช้ ES มานะครับเป็นระยะเวลาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับเราก็ค้นพบว่าอะไรรู้ป่ะเราไม่เจอตอนที่เราเทสรถนะคือโชว์อัพมันนิ่มเกินไปเว้ยคือด้วยความที่รถมันออกแบบมาให้นั่งสบายนะครับแล้วก็ตัวพรีเมียมเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยอ่ะคือการนั่งสบายตัวโชว์อัพอ่ะเขาจะเซตอัพมาให้นุ่มนะครับถ้าเกิดใครซื้อที่มันเป็นตัว F Sport ไปอันนั้นเราจะได้เป็นโชว์อัพไฟฟ้านะครับเป็น variable suspension ก็จะปรับแข็งอ่อนได้นะครับอันนั้นน่าจะดีนะครับเพราะว่าเวลาเราขับไปในเส้นทางที่แบบขับเร็วอย่างเงี้ยรถโช็คอัพเขาก็จะเฟิร์มให้ใช่ไหมครับหรือว่าเราขับช้าๆนะครับในบางเส้นทางหรือว่าการขับขี่ของเรามันไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์มากตัวโช็คอัพก็จะเซตให้เรานุ่มได้อันนี้เป็นจุดเด่นของระบบ variable suspension นะครับซึ่งมีใน Lexus ES ที่เป็นตัว F Sport นะแต่ว่าพอเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยเขาเซตมาให้แบบฟิลแบบนั่งสบายอ่ะมันก็เลยเซตมาให้นุ่มเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นโช็คอัพไฟฟ้าด้วยหลังจากที่เราลองขับดูนะสิลองขับไปทำงานที่บางแสนดูเนี่ยแล้วขับเร็วนะครับคือเราทำเวลาเนาะคราวนี้เนี่ยเราค้นพบว่าโช็คอัพมันมีการเฟดเกิดขึ้นนะครับสมมติว่าเราขับไปสักพักนึงเนี่ยเราโช็คอัพมันร้อนอ่ะคือเราจะรู้สึกว่าโช็คอัพมันนุ่มขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วเนี่ยมันจะซับแรงแบบโอ้โหมันจะสลวนนิดนึงนะครับทำให้เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราขับแล้วมันจะมีการอาการแบบโชกยันได้ในกรณีที่แบบเราขับไปที่คอสะพานเร็วๆแล้วโชกอ่ะมันแอบสอบแบบแรงมันแบบความเหนื่อยมันไม่พอมันจะตึมมันจะโชกมันจะยันเลยอันเนี้ยเป็นอีกจุดที่แบบว่าไม่น่าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วรถเนี่ยไม่ได้สร้างมาให้ได้ขับเร็วฮาร์ดคอร์แล้วก็เป็นรถที่แบบขับเรื่อยๆจริงๆก็เลยเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของรถว่าอ๋อเขาสร้างมาให้เราแบบขับเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าเบรกเขาให้มาเล็กไปหน่อยอ่ะเวลาเราขับเร็วๆอ่ะแล้วแบบหรือว่าเบรกมันร้อนจัดๆอ่ะเบรกมันมีอาการเฟดนะเว้ยเฟดแบบเสียงแบบบู๊อย่างนี้เลยอ่ะคือเราแรงม้ามันประมาณ200กว่าม้าอะไรแบบนี้ใช่ปะมันไม่น่าจะเฟดง่ายขนาดนี้นะครับจริงๆ NX ก็เป็นเหมือนกันนะครับสิ่งรู้สึกว่าเบรกเขาให้มันเล็กไปหน่อยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไปได้จริงๆอัปเกรดหน่อยก็จะทำให้การขับขี่ Lexus เนี่ยมันมั่นใจมากขึ้นนะครับก็เนี่ยเป็น2จุดเลยที่เห็นรู้สึกว่าสินขับแล้วมันดรอปความมั่นใจเราไปพอสมควรเลยนะครับใน Lexus ES นั่นเองนะครับอันเนี้ยก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีโอกาสที่แบบซื้อไปเนี่ยก็น่าจะต้อง1คือใช้งานให้ถูกวัตถุประสงค์ของตัวรถก่อนคือเขาออกแบบมาให้นั่งสบายขับเรื่อยๆชิวๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องคอนเวิร์ตนะครับสไตล์การขับขี่เนี่ยให้แบบไม่ฮาร์ดคอร์จนเกินไปนะครับแล้วก็เหมาะสมกับเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างของตัวรถด้วยนะเพราะรถไม่ได้แบบออกแบบมาให้แบบสปอร์ตขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะบอกว่าคือพอเราได้ขับ ES มันไอ้จุดเด่นพวกเนี้ยไอ้จุดด้อยพวกเนี้ยที่แบบว่าเบรกเฟย์โช๊คอัพแบบนุ่มเกินไปอะไรเงี้ยแต่พอเรามาใช้งานทั่วไปในเมืองอ่ะมันเป็นรถที่เราหลงรักนะครับหลงรักตรงไหนรู้ไหมหลงรักในความรีแลกซ์ความผ่อนคลายในการโดยสารไปในตัวรถเนี่ยรถนี่มันเงียบจริงๆนะครับเงียบแบบมันเงียบมากๆเลยอ่ะเวลาเรา
แบบเครียดๆหรือว่าแบบไปทำงานเหนื่อยๆมาแล้วเรากลับมาขับ ES อ่ะเราจะรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งนะครับพูดได้เลยนะว่ามันผ่อนคลายจริงๆมันไม่ได้ส่งเสริมให้ขับเร็วเลยอ่ะมันเป็นบรรยากาศที่แบบชวนให้ขับช้าๆไปเรื่อยๆแบบไปแบบสบายๆเนิบๆ80 90นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยที่ทำได้ประจำประจำเลยนะครับขับในเมืองนะสิทธิ์ขับได้อยู่ประมาณ 15-17 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ในกรุงเทพนะสิทธิ์ไปขับก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ให้มาเนี่ยเขาจะใส่ T005A ที่เป็นสเปคของญี่ปุ่นมาให้นะครับก็เน้นเงียบเน้นนุ่มนะครับและด้วยความที่มันเป็นรถขับหน้าเนี่ย ES เนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกที่เราโดนลากคราวเนี้ยถ้าเกิดขับรถขับหลังเนี่ยความรู้สึกในการโดนผลักมันจะไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าขับ CD5 มาถึงจะขับ530E ไปเนี่ยเวลาเราเหยียบเนี่ยอาการเวลามันโดนผลักมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ขับ ES เนี่ยมันจะขับหน้ามันจะเหมือนการโดนลากไปข้างหน้านะครับคราวนี้เนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่มันก็จะต่างกันอีกสำหรับรถขับหน้ารถขับหลังคราวนี้เนี่ย ES เนี่ยซินสเต็ปมาจาก 530E M Sport นะครับสินขาย 530E M Sport ไปแล้วก็มาซื้อตัวเนี่ย ES 300S มาขับดูนะครับคือด้วยความที่แบบเราขับรถยุโรปมาตั้งแต่ม5มันเราก็เลยอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างก็เลยคอนเวิร์ตรถเยอรมันที่บ้านเนี่ยเป็นรถญี่ปุ่นทั้งหมดเลยมันก็อีกฟีลนึงคือแบบขับรถญี่ปุ่นแบบเกรดพรีเมียมแบบเนี้ยมันก็จะเป็นฟีลแบบโอ้โหโอโมเตนาชินะแบบว่ามีความปราณีตนะญี่ปุ่นเขาก็จะมีความคราฟนะมีความแบบคราฟแมนชิพทั้งเรื่องการผลิตนะครับการดีไซน์ฟิลลิ่งการขับขี่เขาก็จะเป็นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะครับอีกจุดนึงเนี่ยเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยES เนี่ยเป็นรถที่สิทธิ์เคยขับนานสุดเนี่ยประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะไม่เหนื่อยเลยนะเขาออกแบบเขาเรียกว่าออกแบบภายในตัวรถเนี่ยแล้วก็เบาะต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบนั่งสบายจริงๆแล้วก็คำนึงพวกหลักสรีระศาสตร์นะภายในของตัวเบาะเนี่ยเป็นแบบออโทพิดิกส์ต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาดีจริงๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งการนั่งต่างๆของเนี่ยการวางแขนอะไรแบบนี้เนี่ยน้องๆ LS เลยนะนี่กล้าบอกเลยเพราะสินค้า LS มาแล้วเนี่ยสิรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ว่ะอะไรเงี้ยมันนั่งแล้วมันรู้สึกแบบมันสบายจริงๆแล้วมันนั่งแล้วมันไม่เหนื่อยล้าเลยแล้วก็อัตราตัวพวงมาลัยเนี่ยมันจะไม่ได้เฟิร์มเหมือนรถเยอรมันนะต้องยอมรับนะครับมันก็จะออกแนวแบบสบายๆแต่ว่ามันก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแต่ว่ามันไม่ได้แบบออกแบบมาให้แบบหนักโอ้โหกระชับสปอร์ตอะไรขนาดนั้นนะคือทุกอย่างเนี่ยมันไปในทิศทางที่นั่งสบายออกแนวแบบรีแลกซ์อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นรถที่แบบขับ daily use ทุกวันเนี่ยก็ดีเลยรู้สึกว่ามันสบายแต่ว่าบางคนที่เกิดชอบขับรถเร็วๆขับรถสปอร์ตบางทีเลี่ยนเหมือนกันนะคือพอขับรถนิ่มๆนุ่มๆเนี่ยบางทีก็แอบรู้สึกเบื่อเหมือนกันบางทีสิงก็เบื่อเหมือนกันบางทีแบบแอบคิดถึงรถสปอร์ตเหมือนกันจริงๆหลังๆสิงก็มาแชร์ประมาณนี้แหละนะครับใครที่กำลังดูรถยนต์นั่งสบายๆอยู่จริงก็อยากจะฝากเล็กซัส ES นะไปเป็นตัวเลือกนะครับแบบมันนั่งสบายจริงๆมันนุ่มมากแล้วก็เซนส์ของกลิ่นภายในตัวรถเนี่ยโอ้โหเล็กซัสกลิ่นเขาดีมากนะสินชอบมากทุกรุ่นเลยซื้อมาทุกคันแบบชอบกลิ่นเขาอะกลิ่นมันแบบกลิ่นพรีเมียมอะกลิ่นมันดีอะมันไม่ได้แบบบางคันเอาจริงยอมรับขึ้นมาบนรถบางทีขึ้นมาแล้วเวียนหัวนะกลิ่นแบบอะไรวะแต่ว่าเล็กซัสเนี่ยโหกลิ่นเขาแบบดีมากแม้แต่เสียงประตูรถต่างๆเวลาเราปิดประตูรถอะไรพวกเนี้ยเขาก็ดีไซน์มานะว่าแบบเสียงมันต้องแบบเนี่ยประมาณเนี้ยตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาคิดคำนวณหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ชอบความทาคุมิของเขาอะเขาจะใช้แบบนักหัตถกรรมศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของญี่ปุ่นอะทาคุมินะครับมาแบบคราฟต์พวกไม้ภายในตัวรถเนี่ยต่างๆเนี่ยการทำไม้การแบบประกอบความนิชนะครับแบบตะเข็บต่างๆอะไรเงี้ยเขาจะละเอียดมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนเราซื้อรถคันหนึ่งอ่ะเราได้แบบหลายอย่างมากได้เราได้แบบจะเป็นนิชคราฟแมนชิพจริงๆความประณีตแบบสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็งานวิศวกรรมที่แบบเขาถนัดนะญี่ปุ่นเขาถนัดแบบเรื่องความนุ่มสบายนะครับแล้วก็ความแบรนดิ้งนะแบบความเล็กซัสเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบโอ้โหมันนั่งแล้วมันแบบมันรีแลกซ์จริงๆครับส่วนใหญ่คนซื้อเล็กซัสเนี่ยจะซื้อเป็น SUV กันจะไม่ค่อยซื้อรถเก๋งกันนะอันเนี้ยจากสถิติเลย Lexus Thailand บอกมานะก็จริงๆแล้วเนี่ยรถเก๋งเขามีเสน่ห์มากนะบอกเลย Lexus เนี่ยนุ่มสบายนะครับก็เป็น
จริงๆแล้วเขาถนัดทำรถเก่งด้วยซ้ำจะบอกให้เขาเราซื้อได้ถ้าเราต้องให้ priority รถเก่งเขาจริงๆขับดีแล้วก็นุ่มมากครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสินสดาด้วยนะครับจะได้พัฒน์คอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับจะได้ทางความสุขครับสำหรับนี้สวัสดีครับ